بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งนึงนะครับของผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้ก็อยากจะทุกครั้งที่มีการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้พี่น้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันบอกกล่าวนะได้ให้มีผู้ที่มาสนใจหรือมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะเรื่องราวที่น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้จัดหรือว่าคณะกรรมการของมัสยิดคอยรุสซุนนะตลอดจนผู้ฟังทั้งหลายที่ต้องการนั่นก็คือเรื่องราวของอะกีดะห์หลักความเชื่อซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของเราเป็นเรื่องราวที่จะนำพาให้เรานั้นจะเป็นบุคคลที่ได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือฟาอิซีนหรือฟาอิซูนคนที่จะประสบความสำเร็จคนที่จะได้รับซึ่งชัยชนะหรือจะกลายเป็นบุคคลที่ล้มเหลวหรือบุคคลที่คอซิรูนเป็นคนที่ขาดทุนทั้งดุนยาก็ขาดทุนอาคิเราะห์ก็ขาดทุนด้วยเรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดพี่น้องแม้ว่าบางอย่างในการที่เรานั้นปฏิบัติการปฏิบัติของเราเนี่ยอาจจะบกพร่องในบางอย่างการมุอามะละห์ของเราอาจจะบกพร่องในบางเรื่องแต่เรื่องอะกีดะห์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องครบทุกเรื่องคำว่าครบทุกเรื่องตรงนี้พี่น้องไม่ต้องกลัวนะยากขนาดไหนยากขนาดไหนเนี่ยอาจารย์มากขนาดไหนเนี่ยต้องครบทุกเรื่องเนี่ยคำว่าครบทุกเรื่องหมายถึงว่านักวิชาการวางกฎกำหนดหรือว่าวางกออิดาวางกฎกติกาไว้ง่ายๆว่าหลักความทุกหลักความเชื่อทุกหลักความเชื่อนะพี่น้องที่ตรงกันข้ามหรือไม่สอดคล้องกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์กับวะฮีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นบาติละห์เป็นโมฆะกรรมทั้งหมดไม่ว่าอะกีดะห์หลักความเชื่อใดก็แล้วแต่ที่ขัดต่อกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ถือได้ว่าอะกีดะห์ดังกล่าวเป็นบาติละห์เป็นโมฆะกรรมทั้งหมดนักวิชาการวางกฎข้อที่2และทุกๆอะกีดะห์ทุกหลักความเชื่อที่ตรงกันข้ามหรือไม่สอดคล้องไม่ตรงตามความเข้าใจของซะละฟุสซอละซะละฟุสซอละก็คือบรรพชนคนยุคแรกบรรพชนคนที่ได้รับการรับรองว่าเป็นบุคคลที่ดีที่สุดที่ดีเลิศรองจากยุคของท่านนบีและยุคของซอฮาบะห์300ปีแรกเราเรียกว่าซะละฟุสซอละห์ทุกหลักความเชื่อใดก็แล้วแต่ที่ขัดกับความเข้าใจของซะละฟุสซอละห์เรียกว่าบาติละห์เป็นโมฆะกรรมหรือเป็นเรื่องไร้สาระเช่นเดียวกันกฎ2กฎนี้พี่น้องที่วางเป็นกฎให้เราเดินวางเป็นกฎให้เรารู้ว่านี่คือกฎที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่เราจะเข้าใจเรื่องราวของอะกีดะห์หลักความเชื่อจำง่ายๆนะพี่น้องทุกหลักความเชื่อที่ไม่ตรงตามกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์โมฆะกรรมทั้งหมดเป็นโมฆะทั้งหมดทุกหลักความเชื่อที่ไม่ตรงกับความเข้าใจของซะละฟุสซอละห์เป็นโมฆะกรรมทั้งหมดเช่นเดียวกันนี่คือ2กฎที่นักวิชาการนั้นได้วางไว้และใช้อันกุรอานและอันหะดีษตลอดจนความเข้าใจของซะละฟุสซอละห์มาวางเป็นการเดินไว้ให้กับเราเพื่อให้เราสามารถที่จะ
ได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องที่เราขอกันอยู่เป็นประจำทุกครั้งทุกรอกาอัตเวลาละหมาดแม้กระทั่งใครก็แล้วแต่ที่ละหมาดโดยไม่อ่านซูเราะห์นี้การละหมาดของเราใช้ไม่ได้เป็นรูกลของการละหมาดนั่นก็คือการอ่านฟาติฮะหรืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราขอในอายะห์กลางๆก่อนจะถึงสุดท้ายบอกว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดนำทางเราไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงได้เถิดทางอะไรล่ะพี่น้องทางอันเที่ยงตรงซิรอตัลลาซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมคือทางของเหล่าบรรดาบุคคลที่พระองค์นั้นได้ทรงโปรดปรานกับพวกเขามาแล้วทางการเดินทางของเหล่าบรรดานบีทั้งหลายเหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหลายที่ทุกคนนั้นถูกแต่งตั้งมาในดุนยาแห่งนี้ด้วยจุดประสงค์เดียวนั่นก็คือให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวะลากอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันอันนี้อับดุลลอฮะวัชตานิบุตตากูตและเราคืออัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้แต่งตั้งเหล่าบรรดาอัมบียะมาในทุกประชาชาติเป้าหมายล่ะอัลลอฮฺให้มาเพื่ออะไรอันนี้อับดุลลอฮ์ให้เขาเหล่านั้นประกาศว่าให้ท่านทั้งหลายจงเคารพพักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาเพียงองค์เดียววัชตานิบุตตากูตและท่านทั้งหลายต้องห่างไกลทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งอุปโลกขึ้นมาหรือสิ่งอื่นๆที่จะถูกเคารพนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป้าหมายของเหล่าบรรดาอัมบียะเหล่าบรรดารอซูลและเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นกติกาที่ให้เรานั้นได้เดินทางได้อย่างถูกต้องในดุนยาแห่งนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเหลือเกินพี่น้องผมยังยืนยันดังเช่นหัวข้อเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เผื่อพี่น้องมีคำถามใดๆนะก็เดี๋ยวเราเปิดโอกาสในช่วงท้ายในการที่จะให้พี่น้องได้สอบถามเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใดที่พอที่จะพูดคุยแล้วก็ตอบกับพี่น้องได้อะไรที่ตอบได้ก็จะตอบอะไรที่อาจจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลก็จะบอกกับพี่น้องว่าอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้ต้องค้นคว้าหาข้อมูลสักหน่อยหลายๆคนถามผมเรื่องโทรมาถามทางสายนี่นะบางทีคุยกับผมเรื่องตอลักเรื่องเกี่ยวกับการหย่าร้างไอ้เราก็ฟังความข้างเดียวอ่ะนะฟัตวาก็ลำบากเพราะว่าต้องขอมาอัพกับพี่น้องจริงๆบอกว่าเรื่องนี้ขอคุยเป็นการส่วนตัวนะสองบางทีถามในทีวีอ่ะนะหรือบางทีก็ถามในเรื่องครอบครัวซึ่งต้องฟังความทั้งสองด้านแล้วก็สุดท้ายปลายทางก็ต้องบอกว่าพี่น้องท่านนี้เนี่ยนะท่านใดที่อยู่ในจังหวัดใดก็แล้วแต่ช่วยไปหาผู้ที่เป็นกอดีของท่านหมายถึงคนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของท่านนะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยหรือมากกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีกอดีประจำจังหวัดละกอดีประจำอำเภออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปหากอดีให้กอดีตัดสินพิพากษาดีที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องฟิกพี่น้องเป็นเรื่องความเข้าใจซึ่งไม่ใช่เรื่องอะกีดะห์แต่ถ้าเรื่องอะกีดะห์มาถามเราเรื่องอะกีดะห์บอกว่าให้ไปถามคนในพื้นที่อันนี้เราตอบแบบนั้นไม่ได้นะพี่น้องบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยเห็นคนเข้าไปดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์กันเนี่ยในบ่อน้ําบางบ่อน้ําเนี่ยหายป่วยนู่นนี่นั่นฉันถามอาจารย์หน่อยว่าฉันทําได้ไหมเราบอกว่าไปถามกอดีเอาก็แล้วกันไปถามอิหม่ามเอาก็แล้วกันอันนี้เราตอบแบบนั้นไม่ได้พี่น้องเพราะว่าเราต้องให้คําชี้ขาดทันทีเลยว่าเรื่องดังกล่าวเป็นชิริกต่ออัลเลาะห์เรื่องดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ต้องฟังคำถามคำตอบให้ดีด้วยนะพี่น้องนะไม่ใช่ทุกอย่างไปโบยให้เขาหมดทุกอย่างไปบอกให้เขาหมดว่าให้เขานั้นตอบไปเลยให้เขานั้นอยู่ไปเลยอะไรประมาณนี้ไม่ได้แต่บางเรื่องเป็นเรื่องฟิกเป็นเรื่องความเข้าใจเป็นเรื่องที่เราต้องใช้การสอบสวนเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องฟังความทั้งสองฝ่ายเนี่ยอันนี้ถ้าหากว่าคนในพื้นที่เขาสามารถฟัตวากันได้ก็ให้เขาว่ากันไปนะครับต้องอาศัยแต่งงานได้ไหมแต่งงานไม่ได้ไหมการแต่งงานซ้อไหมอย่างนั้นอย่างนี้ซ้อไหมมันต้องฟังอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ประมาณนี้ส่วนพี่น้องถ้าถามเรื่องอื่นๆนะเรื่องอะกีดะห์หลักความเชื่อเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็อินชาอัลเลาะห์เราก็จะได้พูดคุยกันนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องอะกีดะห์หลักความเชื่อดังเช่นที่ปรากฏให้เรานั้นได้รู้กันว่าคำว่าอะกีดะห์หรือว่าการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกว่าอัตเตาฮีดก็คือทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะครับตรงข้ามกับเรื่องราวของชิริกต่ออัลเลาะห์
ชิริกนั่นก็คือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีองค์เดียวเนี่ยกลายเป็นมีหลายๆองค์มีหลายๆส่วนมีหลายๆการจัดการการบริหารดังเฉกความเข้าใจในคนในบ้านเรานะครับในศาสนิกอื่นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้ถามว่าผลพวงทั้งหลายมันเกิดขึ้นอย่างไรและมันจะมีผลอะไรกับการดำรงชีวิตของเราอันนี้เราก็ต้องมาดูว่าอัลกุรอานนั้นบอกกล่าวอย่างไรดังเช่นที่ผมได้บอกกล่าวกับพี่น้องเมื่อสักครู่ว่าไม่มีอะกีดะห์หลักความเชื่อใดที่ตรงกันข้ามกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอะกีดะห์ดังกล่าวนั้นจะเป็นอะกีดะห์ที่บาตินหรือฟาซิดะห์หรือเป็นโมฆะกรรมทันทีพี่น้องผู้มีอีหม่านครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเรื่องราวของการทำชิริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยว่าเป็นสิ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องห่างไกลและจะต้องไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราไปดูในวิถีชีวิตหรือการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยท่านไม่ได้ใช้เพียงแค่10ปีในมักกะหรือ13ปีในมักกะท่านใช้ทั้ง23ปีในการเรียกร้องดะวะเชิญชวนคนมาสู่หลักอะกีดะห์หลักเตาฮีดหลายคนบอกว่าท่านนบีเนี่ยมุ่งมั่นเฉพาะ13ปีอีก10ปีในมะดีนะห์เนี่ยยุ่งเขาเรียกว่าเน้นย้ำในเรื่องของฮุกุมอะห์กามเท่านั้นอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับท่านนบีใช้ชีวิตของท่านทั้ง23ปีหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลของอัลเลาะห์นี่นะครับด้วยกับการเชิญชวนให้คนนั้นรับอันอิสลามและกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสและพูดถึงการอภัยโทษว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะอภัยโทษให้กับบ่าวทั้งหมดนอกจากสิ่งประการนี้อัลลอฮ์จะไม่อภัยให้โดยที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะไม่อภัยโทษให้กับบุคคลที่ตั้งภาคีต่อพระองค์และพระองค์จะอภัยโทษให้กับบาปอื่นๆนอกเหนือจากนี้บาปทั้งหมดพี่น้องที่เราทำนี่นะถ้าเราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์อภัยให้นะนอกจากบาปดังกล่าวที่เราเรียกว่าเป็นฮักกุนอาดามีฮักกุนอาดามีหมายถึงว่าเป็นบาปที่เรานั้นไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับบุคคลที่เป็นบุคคลที่2บุคคลที่3เช่นเราเคยอาจจะเคยใส่ร้ายเขาไว้ด่าว่าเขาไว้ผิดสัญญากันไว้ยืมกันไว้ไม่อาธรรมต่อกันและกันกันไว้อะไรลักษณะประมาณนี้บาปอันนี้ต้องขอหาล้านซึ่งกันและกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นมีเรื่องอาธรรมต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกันกับพี่น้องมุสลิมของเขาพี่น้องมุสลิมด้วยกันฟันยูฮัลลิลให้วันนี้เนี่ยเขาขอหาล้านกันซะฟันยูฮัลลิลอย่าไปรอคอยถึงวันที่เยามาลายัมฟะอุมาลุนวาลาบานูนอย่าไปรอคอยถึงวันที่ทรัพย์สินของเราก็ไม่มีประโยชน์ลูกหลานของเราก็ช่วยอะไรเราไม่ได้วันนี้มีอะไรกับใครขอมาอัฟขอหาล้านกันซะนะพูดคุยถึงใครไว้ถ้าหากว่ามันลำบากใจนักวิชาการให้ทางแก้นะพี่น้องเคยนินทาสมมติเคยนินทาจันยฟัดไว้นินทาหลายเรื่องเลยคือนินทาในเรื่องไม่ดีนะแต่บอกว่าอาจารย์ยะฟัดเนี่ยมันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอาจารย์ยะฟัดเนี่ยมันเรียกว่าอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้วิพากษ์วิจารณ์ได้นะผมถือว่าเราเป็นคนสาธารณะพี่น้องแต่ว่านินทาว่าร้ายเนี่ยแบบว่าพูดในทางอื่นในทางไม่ดีเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะพูดได้ถ้าไปพูดกับอาจารย์เขาเดี๋ยวอาจารย์เขาโกรธทำอย่างไรพี่น้องนักวิชาการให้ทางให้โอกาสกับเราให้โอกาสนั่นก็คือเมื่อใดก็แล้วแต่ถึงที่ท่านนั้นที่เราได้กล่าวถึงอาจารย์ยะฟัดพูดแต่สิ่งที่ดีก็อย่างน้อยก็ยังขับรถมาสอนหนังสือที่คอยริสุนนะนะอย่างน้อยก็ยังมาออกทีวีเพื่อสอนหนังสือผู้คนนะพอพูดพอใช้อะไรประมาณนี้คือพูดในสิ่งที่ดีเป็นการทดแทนในการพูดถึงเขาในสิ่งที่ไม่ดีหรืออาจจะเป็นการใส่ร้ายอะไรประมาณนี้พี่น้องของเราบางคนเนี่ยถ้าเราไปพูดกับเขาบอกเนี่ยผมเนี่ยดินทาบังซีรอตไปเยอะเลยผมไม่พูดกับบางสิรอบางสิรอก็เสียใจทำไมอาจารย์มานินทาผมอ่ะทำไมอาจารย์มาพูดถึงผมในทางไม่ดีอ่ะถ้าไปพูดบางสิรอก็โกรธใครใดก็แล้วแต่ที่เจอคนรู้จักบางสิรอเวลาจะพูดถึงสิรอบอกว่าสิรออย่างน้อยก็มาชาอัลลอฮ์เคยเป็น
ช่วยเหลืองานศาสนาเสียสละโอ้โหพยายามที่จะให้เกิดงานที่ดีอย่างงู้นอย่างนี้พูดแต่สิ่งที่ดีเป็นการทดแทนที่เราพูดถึงเขาในสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วเพื่อให้มันดีขึ้นแต่ถ้าเราไปบอกเขาอาจจะเสียใจเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีกับเราไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องหาหนทางนะหาวิธีทางเป็นการทดแทนไปแล้วก็พยายามทำบุญทำซะดะเกาะห์เยอะๆพี่น้องเพื่อเป็นการลบล้างบาปของเราเองนะท่านอิหม่ามฮัสซันบัสซารีมีชายคนหนึ่งกำลังนินทาท่านใหญ่เลยท่านก็ได้ยินนะว่าชายคนนี้กำลังนินทาท่านกำลังกล่าวร้ายท่านฮัสซันบัสซารีเนี่ยเห็นท่านมีเนี่ยอินทผลัมอยู่หนึ่งชะลอมท่านก็เอาอินทผลัมหนึ่งชะลอมเนี่ยไปซะดะเกาะห์ให้ชายคนนี้ที่กำลังกล่าวร้ายท่านนินทาท่านชายคนนั้นบอกว่าฉันนินทาท่านฉันด่าท่านฉันกล่าวร้ายท่านทำไมต้องเอาอินทผลัมมาให้ฉันด้วยบอกแกผลบุญหลุดไปเยอะแล้วนะเอาอันเนี้ยไปบริจาคทดแทนที่แกทำร้ายกับฉันเมื่อสักครู่เห็นไหมพี่น้องก็ใช้การซะดะเกาะห์พี่น้องในการซะดะเกาะห์เป็นการทดแทนในการทำความดีเป็นการทดแทนเพื่อให้เราได้รับผลบุญที่เพิ่มเติมออกมามันจะได้มีทางออกไม่งั้นเดี๋ยวทางออกไม่มีนะพี่น้องนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราสามารถพูดกับเขาได้ก็บอกกับเขาไปเลยเช่นเรื่องที่พูดได้นะพี่น้องนะวันนั้นเนี่ยหยิบตังมานะ100พอดีช่วงนั้นแย่จริงๆไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะก็อันนี้คืนให้นะแต่วันเนี้ยก็ยังไม่มีนะยังไงขอฮาลาลแล้วกันนะอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะบอกกล่าวพูดกันได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าความตายเราจะมาเมื่อไหร่นะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ว่าพระองค์จะอภัยให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องราวของบาปอื่นๆนอกเหนือจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อไปพี่น้องผลร้ายของการทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าท่านนบีของเราจะมีความดีมากที่สุดในดุนยาแห่งนี้ไม่มีใครจะมีความดีมากกว่าท่านนบีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลาอินอัชรอกตะมุฮัมมัดเจ้าจงพึงรู้ไว้นะหากว่าเจ้าตั้งภาคีต่อฉันละอินอัชรักตะละยะฮะบาตันนาอามาลูกะวันนี้วันกิยามะเราจะทำให้งานของเจ้าทั้งหมดตั้งแต่23ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโมฆะกรรมให้หมดเลยละอินอัชรักตะละยะฮะบาตันนาอามาลูกะวะลาตะกูนันนามินันคอซิรีนและเจ้าจะเป็นคนหนึ่งในเหล่าบรรดาบุคคลที่ขาดทุนด้วยเห็นไหมพี่น้องนี่แม้กระทั่งท่านนบีนะหากว่าตั้งภาคีหากว่ามีอักลีดะที่เสื่อมเสียหากว่าไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺสุภาโนวาตาลาหากว่าขอดูอาต่อคนอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺสุภาโนวาตาลาหากว่าไปทำอะไรผิดต่อหลักการศาสนานบีเองเป็นที่รักของอัลลอฮฺแล้วก็ตามนี่นะยังอะไรครับอัลลอฮฺจะทำให้อามันของนบีทั้งหมดกลายเป็นโมฆะกรรมให้หมดเลยวาลาตะกูนั้นมีนันคอซีรีนและท่านจะเป็นบุคคลหนึ่งในเหล่าบรรดาบุคคลที่ขาดทุนเห็นไหมพี่น้องไม่ได้ปรามาสพวกเราอย่างเดียวนะว่าเราเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่อัลลอฮ์บอกกับนบีเลยว่าถ้านบีทำแบบนี้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์มีอะกีดะห์ที่เสียหายไม่เชื่อฟังในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงได้สั่งมาเนี่ยอัลลอฮ์จะทำให้มะงานของนบีทั้งหมดเนี่ยเป็นศูนย์ให้หมดเลยและติดลบด้วยวะลาตะกูนั้นนามินันคอซิรีนงานที่ทำมาเป็นศูนย์แล้วนบีก็กลายเป็นคนที่ขาดทุนด้วยวันอียาซุบิลละเพราะฉะนั้นทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และในอาคิเราะห์ด้วยพี่น้องจะไม่มีคนเสมอตัวนะในดุนยาเนี่ยเราอาจจะมีคนเสมอตัวเช่นเราอยู่ในดุนยาเราสอบเด็กนักเขาเรียกว่าลูกๆหลานๆเราสอบเนี่ยเราถามบอกว่าผ่านไหมลูกพอผ่านพอผ่านนี่แปลว่าอะไรผ่านนะเสมอตัวคาบเส้นคาบลูกคาบดอก50 50เขาบอกว่าเกณฑ์60ได้60ครับมาชาอัลลอฮ์ขอผ่าน61ครับอาคิเราะห์ไม่มีพอผ่านพี่น้องอาคิเราะห์มีคนที่ประสบความสำเร็จมีฟาอิซีนมีฟาลิฮีนคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ประสบความล้มเหลวในเบื้องต้นอาจจะประสบความล้มเหลวอันเนื่องมาจากว่าเขานั้นฝ่าฝืนหรือดื้อดึงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งก็แตกต่างกันนะสำหรับคนที่เป็นกาฟิรีนเลยเนี่ย
หรือเป็นมุชริกีนเลยโดยไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่เชื่อในเรื่องของอัลเลาะห์เลยเนี่ยแน่นอนนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วว่าเขาเหล่านั้นจะไม่มีวันได้เข้าสวรรค์ด้วยหากว่าจะเข้าสวรรค์ได้เนี่ยต้องให้อูฐเนี่ยมันรอดลอดรูเข็มซะก่อนฟีซัมมินคยาตจนกว่าอูฐเนี่ยจะรอดรูเข็มได้นั่นแหละกาเฟตถึงจะได้เข้าสวรรค์ในวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับอยากจะให้เราทุกคนได้เรียนรู้นะพี่น้องทำความเข้าใจและดังเช่นผมพูดนะพี่น้องไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใดเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายก็ไม่ได้เรียนชนิดที่แบบอย่างพวกเรานะบางคนเนี่ยมารับอิสลามเนี่ยค่อนชีวิตไปแล้วก็มีบางคนรับอิสลามในบ้านปลายก็มีบางคนรับอิสลามในช่วงท้ายก็มีจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งมาบอกกับนบีครับผมละหมาดแต่ผมอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้ผมจะทำยังไงพี่น้องคิดว่ามีไหมคนเป็นซอฮาบะห์อ่านฟาติฮะห์ไม่ได้คนเป็นอาหรับอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้ดุนยอเนี่ยพี่น้องที่เรารับอิสลามเราอยู่กันมามีไหมคนในคอยรุสุนนะบอกว่าผมอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้นบีว่ายังไงให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรทดแทนการอ่านฟาติฮะห์ในละหมาดซิกรุลลอฮ์ทั้งหลายและเชื่อว่าอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้เขาจะอ่านกุลฮุวัลลอฮ์ได้ไหมพี่น้องมาชาอัลลอฮ์พวกเรานี่นะยังมีความสามารถยังมีการอ่านเนี่ยนะมากกว่าที่ซอฮาบะห์ท่านนี้ที่มาถามท่านนบีบอกนบีครับผมอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้แต่ผมจะละหมาดแต่ผมจะอ่านอะไรผมไม่สะดวกผมอ่านไม่ไหวผมไม่ท่องจำผมเชื่อว่าพี่น้องที่เนี่ยเกือบ50ท่านเนี่ยมีไหมใครอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้พี่น้องแต่ทิ้งละหมาดได้ไหมก็ยังทิ้งละหมาดไม่ได้อยู่ดีการอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้ไม่ใช่เหตุผลในการทิ้งละหมาดนะนบีบอกทำอย่างไรกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรกล่าวไปเรื่อยๆอ่านไม่ได้ให้ทำไงอ่ะแต่ทิ้งละหมาดไม่ได้นะเห็นไหมพี่น้องนี่คือความสำคัญดังเช่นที่บอกว่าให้เราทุกคนนั้นได้รู้ได้ทำความเข้าใจว่าเรื่องราวที่อยู่ในดุนยานี้และสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้เราในแต่ละเรื่องแต่ละราวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องอะกีดะห์ที่ถูกต้องเอาอะกีดะห์ที่ถูกก่อนนะนอกจากจะนำพาให้เรานั้นเป็นชาวสวรรค์แม้กระทั่งคนสุดท้ายที่เดินเข้าสู่สวนสวรรค์เนี่ยพี่น้องหัวใจของเขามีเสี้ยวเดียวเองว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รู้จักผู้สร้างเพียงเสี้ยวเดียวในหัวใจแต่วันนี้เรามีอัลลอฮ์เต็มหัวใจพี่น้องไม่มีใครสักคนในที่นี้นะแขวนอาซิมัตแขวนตะกุดแขวนอะไรที่ห้อยคอแขวนที่รถแขวนที่บ้านไม่มีใครสักคนที่จะไปหาหมอดูหมอผีหมออะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครสักคนที่เชื่อเรื่องหรืออาศัยยินอาศัยชัยตอนอาศัยนู่นอาศัยนี่ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าวันนี้ตอนนี้เดือนซอฟัตแล้วฉันจะต้องอาบน้ำตะเนาะบาลอยก เขาเรียกว่ายกบาลอเดือนซอฟัตฉันจะต้องละหมาดนั่นละหมาดนี่นั่นก็ยังแสดงว่ามีคนทำบิดอะห์ก็ยังมีเรียกว่าหัวใจของเขายังมีอัลลอฮ์นะแต่เขาทำผิดต่อท่านนบีเขาก็ต้องได้รับความผิดดังกล่าวด้วยแต่สำหรับคนสุดท้ายที่เข้าสู่สวนสวรรค์นี่พี่น้องหัวใจของเขามีเสี้ยวเดียวคือมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกว้างใหญ่ไพศาลแต่เราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสวรรค์โดยสะดุดีเขาเรียกว่าโดยคนกลุ่มแรกๆเลยไม่ต้องไปรอคอยว่าตัวเองจะต้องถูกสอบสวนก่อนถูกลงโทษก่อนเพราะท่านนบียืนยันว่ากุลลูอุมมะตียะดะคูลูนันจันนะอิลลามันอาบาอุมมะห์ประชาชาติของฉันทุกคนเนี่ยเข้าสวรรค์กันทุกคนเลยนี่นบีแจ้งข่าวดีเลยนะอุมมะห์ประชาชาติของฉันนะที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ายืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยเข้าสวรรค์กันทั้งหมดเลยอิลลามันอาบานอกจากคนไม่อยากเข้าจริงๆเช่นคอยรุสุนนะจัดงานประตูเปิดกว้างสำหรับทุกคนนอกจากคนไม่อยากมาเท่านั้นมาช่วยงานช่วยงานศาสนาทุกคนได้มีส่วนร่วมแต่จะมีคนประเภทหนึ่งไม่เอาแม้ว่าอยู่ใกล้ก็ไม่มาเห็นไหมพี่น้องมันแตกต่างกันนะ
ท่านนบีก็บอกเช่นเดียวกันว่าอุมมะประชาชาติของฉันเข้าสวรรค์กันทุกคนนี่ข่าวดีไปเลยจะได้มีกำลังใจมาชาอัลลอฮ์อิลลามันอาบานอกจากคนไม่อยากเข้าจริงๆมีด้วยเหรอซอฮาบะห์จึงแปลกใจนบีครับมีด้วยเหรอครับคนไม่อยากเข้าสวรรค์คนที่ไม่อยากได้รับความดีในบ้านปลายมีด้วยเหรอท่านนบีบอกมันอัตออานีดะคอลันญันนะใครก็แล้วแต่ที่เชื่อฟังฉันต่ออัตต่อฉันปฏิบัติตามคำสั่งของฉันปฏิบัติในสิ่งที่ฉันได้ใช้ไว้ออกห่างจากสิ่งที่ฉันได้ห้ามเนี่ยเขาคือคนที่เชื่อฟังฉันและใครก็แล้วแต่เอาซ้อนี่ใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นปฏิเสธต่อฉันหรือดื้อดึงกับฉันฟักกอตอาบาก็คือคนปฏิเสธไม่อยากเข้าสวรรค์นั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เราพี่น้องทั้งหลายได้รู้นั่นก็คือว่าแน่นอนนะอะกีดะห์หลักความเชื่อที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่มีรากฐานมาจากกิตาบุลลอฮ์มาจากสุนนะของท่านนบีโดยที่เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าอะกีดะห์ของเราที่ถูกต้องมาจากหะดีษต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในหะดีษนั้นนั่นก็คือหะดีษของท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามที่ได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วได้บอกว่ามาฮุวัลอีมานมุฮัมมัดมุฮัมมัดบอกกับฉันหน่อยอีมานคืออะไรท่านนบีบอกอีมานก็คืออะกีดะห์ที่ถูกต้องก็คือคำตอบของเรานะใครหลายคนบอกอาจารย์มีคนมาถามฉันเนี่ยบอกว่าอะกีดะห์มันที่ถูกต้องที่เรายึดถือกันเนี่ยอะกีดะห์อะไรนะมันคืออะไรนะสิ่งที่ผูกหัวใจกับเราไว้ผูกความรู้สึกให้เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องเป็นบ่าวที่ดีมันคืออะไรนะนบีก็ตอบง่ายๆอันตุมินาบิลลาอันตุมินาบิลลานั่นก็คือการที่ท่านนั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาว่าอัลลอฮ์มีจริงอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอิบาดะห์ของเราพระองค์ทรงมีพระนามอันสวยงามมีคุณลักษณะอันสูงส่งไม่เหมือนกับมักลูกไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายพระองค์ทรงประกาศว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัชชิสตะวาพระองค์นั้นทรงประทับอยู่บนบัลลังก์เราก็ไม่บอกว่าคนที่ประทับอยู่อัลลอฮ์ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์เหมือนกับมนุษย์ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เราไม่พูดอย่างนั้นไม่มีสิ่งใดเหมือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีสิ่งที่ถูกสร้างมักลูกทั้งหลายเหมือนกับผู้สร้างพี่น้องเชื่อว่ามนุษย์ที่สร้างโทรศัพท์มือถือหน้าตาของมนุษย์เหมือนกับโทรศัพท์มือถือมั้ยนี่ขนาดแค่โทรศัพท์มือถือข้างหน้าเรานะพี่น้องทำไมมันเป็นสี่เหลี่ยมมันไม่หน้าตาเหมือนมนุษย์น่ะแน่นอนนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นว่าแน่นอนสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายไม่มีวันเหมือนกับผู้สร้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสบอกว่าไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดเราอ่านกันในซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์ใช่มั้ยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลลอฮ์ทรงมีหนึ่งเดียวอัลลอฮ์ทรงเอกาอัลลอฮ์ทรงองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะนอกจากพระองค์อัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งกับสรรพสิ่งทั้งโลกนี้ทั้งหมดนี่คือความเป็นรับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับแปลว่าอะไรพี่น้องผู้ทรงเป็นเจ้าของผู้ทรงบริหารผู้ทรงให้ริสกีผู้ทรงให้ปัจจัยยังชีพผู้ทรงให้ชีวิตกับทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาแห่งนี้ลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่บังเกิดใครมาและไม่มีใครบังเกิดพระองค์ใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนบังเกิดไม่มีอัลลอฮ์ทรงมีอยู่อย่างดั้งเดิมพระองค์ทรงมีอยู่แล้วไม่มีใครบังเกิดพระองค์มาไม่มีใครคลอดพระองค์มาและพระองค์ก็ไม่ได้คลอดใครด้วยพระองค์ไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ใครหลายต่างศาสนิกบอกว่าอะไรเหมือนดังเช่นคริสเตียนบอกว่าอะไรท่านนบีอีซาเป็นบุตรของอัลลอฮ์ยะฮูดีบอกว่าคนๆหนึ่งเป็นอะไรเป็นบุตรของอัลลอฮ์
เป็นการที่อัลลอฮ์นั้นแบ่งภาคมาไม่มีวะลัมยะลัมยะลิดวะลัมยูลัดแล้วเราบอกท้ายว่าวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอาฮัดและไม่มีสิ่งใดในดุนยานี้เหมือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีสิ่งใดในดุนยานี้เหมือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นไม่มีวันที่ผู้สร้างจะเหมือนกับสิ่งถูกสร้างเราบอกว่าพระองค์นั้นทรงประทับอยู่บนบัลลังก์เราบอกว่ายะดุลลอฮ์ฟาวกอไอดีฮิมมือพระหัตถ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหนือมือของพวกเขาในวันที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ทำสัตยาบันกับท่านนบีพระองค์ก็ทรงตรัสบอกว่ายะดุลลอฮ์ฟาวกอไอดีฮิมพระหัตถ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหนือมือของพวกเขาเราจะบอกไหมว่ามือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับมือของมนุษย์มี5นิ้วแบบนี้หรือดังเช่นเราได้ยินหะดีษบทนึงที่ท่านนบีนั้นบอกว่าหัวใจของผู้ศรัทธาหัวใจของบ่าวทั้งหลายใบนาอุสบูอัยนี่อยู่ระหว่างนิ้วทั้งสองของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะอนุมานไว้ว่านิ้วของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเหมือนกับนิ้วของเราเราไม่รู้เรายืนยันดังเช่นที่อัลลอฮ์ยืนยันพระองค์ยืนยันแบบนั้นพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงมีพระพักพระองค์ทรงประทับพระองค์ทรงลงจากอารัชของพระองค์มาที่ดุนยาแห่งนี้เราไม่รู้พระองค์ลงอย่างไรสมควรกับการเป็นพระเจ้าของพระองค์พระองค์สร้างโลกนี้ทั้งหมดจักรวาลนี้ทั้งหมดพี่น้องพวกเหล่าบรรดาบุคคลที่เขาพยายามที่จะให้เราดูว่าโลกของเราที่เราบอกว่าโอ้โหมาคุยกันเนี่ยไอ้กลุ่มนั้นก็พูดอย่างนี้ไอ้กลุ่มนี้ก็พูดอย่างนั้นอาชาอิรอก็คุยอย่างนี้มาตุรีดียะก็คุยอย่างนั้นเขาบอกว่าที่เราคุยกันทั้งหลายนี่พี่น้องพยายามที่จะเปรียบเทียบลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้กลุ่มบางกลุ่มก็บอกว่าเอ้ยพวกนี้มันมุยัสซิมามันเป็นพวกที่ทำให้อัลเลาะห์มีเรือนร่างบอกว่าอัลเลาะห์ทรงประทับแสดงว่าแกก็ยืนยันเด้ว่าอารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใหญ่กว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฮ้ยใครบอกแกวะมีถ้ามีหรือว่ามีใครสักคนพูดไหมว่าท่านนบีเคยอธิบายว่าอัลเลาะห์เล็กกว่าอารัชอ่ะพี่น้องคิดว่ามีไหมในหะดีษที่ซอฮีฮ์ไม่มีท่านนบีก็ยืนยันว่าพระองค์นั้นทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ดังเช่นที่พระองค์นั้นยืนยันว่าพระองค์นั้นอยู่ทรงบัลลังก์อยู่ประทับอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์ส่วนพระองค์ประทับอย่างไรไม่รู้ลักษณะท่าทางการนั่งการประทับไม่เหมือนมนุษย์ไม่มีวันเหมือนด้วยเพราะเรายืนยันแล้วว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะมายืนยันกับมนุษย์ได้ไงเหมือนกับมนุษย์นั่งเก้าอี้มนุษย์ต้องเล็กกว่าเก้าอี้ต้องรองรับก้นของมนุษย์ได้บ้าไปแล้วพี่น้องต้องพูดตรงๆว่าบ้าไปแล้วจริงๆมันไม่ใช่จริงๆพี่น้องเพราะว่าเรายืนยันก่อนว่าวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีสิ่งใดในดุนยาแห่งนี้ผมเชื่อว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนเลยนะพี่น้องเขาเหล่านั้นจะท่องซูเราะห์นี้ได้ก็คือซูเราะห์อัลอิคลาสหรือกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดไม่ต้องเรียนจบมะดีนะห์ก็เข้าใจในเรื่องนี้อย่างผมนี่ไปจบมะดีนะห์มาเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจที่มากกว่าแต่พี่น้องชาวบ้านเนี่ยถามว่าฉันจะไปเข้าใจเรื่องคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรในเมื่อฉันไม่เรียนจบมาอย่างอาจารย์แต่ผมบอกว่าพี่น้องสามารถเข้าใจได้ด้วยซูเราะห์อัลอิคลาสซูเราะห์นี้บอกแล้วท้ายซูเราะห์บอกว่าวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดพี่น้องเข้าใจยังไงที่พระองค์ทรงประกาศว่าไม่มีสิ่งใดในดุนยานี้เหมือนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจําเป็นมั้ยจะต้องคิดว่าอัลเลาะห์เนี่ยอารัชเนี่ยต้องใหญ่กว่าพระองค์ใหญ่กว่าอารัชพระองค์ทรงกล่าวเนี่ยในกุรซีของพระองค์เนี่ยพี่น้องมันเกินจินตนาการพี่น้องแค่สวรรค์เฉยๆเนี่ยในวันกิยามะห์ที่เราเชื่อเฉยๆนะว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะรองรับบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านนบีบอกว่าฟีมาอัยนุนรออัตวะลาอูซุนุนซะมิอัตวะลาคอตรุนอะลากัลบินบะชัรท่านนบีบอกว่าอะไรตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินจินตนาการไปไม่ถึงเราว่าที่ไหนสวยบ้างพี่น้องโอ้โหฉันไปดูคลิปวิดีโอมาเขาไปเที่ยวแถวฟยอร์ดรู้จักฟยอร์ดฟยอร์ดนี่เป็นพวกเกาะแก่งอะไรทั้งหลายไปถ่ายรูปกันมานี่สวยแถวสแกนดิเนเวียนอร์เวย์นี่เนี่ยเหมือนสวรรค์บนดุนยาใช่สวรรค์ไหมนบีบอกอะไร
ตาเราเนี่ยไม่เคยเห็นไอ้นั่นเห็นแล้วหูเนี่ยไม่เคยได้ยินให้มันบอกหูเสียงนี่ได้ฟังเสียงนี่ก็คือน้ำตกไหลสู้เลยโอ้โหสวยยังไม่ทันไม่ถึงขับอีก10กิโลจะถึงนี่พี่น้องได้ยินเสียงน้ำตกแล้วอัลลอฮฺอักบัรสวยเหลือเกินเหมือนสวรรค์ของอัลลอฮ์ไหมวะลาคอตอรุนอะลากอลบินบัชัรจินตนาการของมนุษย์ไปไม่ถึงนี่แค่สวรรค์ที่จะรองรับและสับอะไรกับผู้สร้างสวรรค์พี่น้องที่เราจะต้องจินตนาการว่าพระองค์เป็นอย่างนั้นพระองค์เป็นอย่างนี้พระองค์เป็นอย่างนู้นซะลาฟุสซอลและอากีดะห์ของเขาคือเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกเชื่อตามที่นบีพูดจบซอฮาบะห์ไม่มีใครก้าวล่วงทุกคนไม่มีใครพูดออกมาว่าอัลลอฮ์ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์เนี่ยประทับยังไงนั่งยังไงลงมาในดุนยาเนี่ยในทุกๆคืนในชั้น1ใน3ในดุนยาลงมายังไงไม่รู้ลงมายังไงสมกับการเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮ์ทรงพูดในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานในอายะกุรซีที่เราท่องจำมาวาซีอากุรซียูฮุสซะมาวาติวัลอัรวาซีอากุรซีกุรซีนี่เดิมๆแปลว่าเก้าอี้แต่ในอายะกุรอานอายะนี้แปลว่าที่รองพระบาทของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรซีเนี่ยเดิมแปลว่าเก้าอี้อย่างเงี้ยพี่น้องกุรซีอาหรับบอกยิบกุรซีแปลว่าไปหยิบเก้าอี้ไม่ได้หยิบที่รองเท้ามานะพี่น้องแต่อายะห์กุรอานอายะห์นี้แปลว่าที่อะไรที่รองพระบาทของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวาซีอากุรซีและความกว้างขวางความกว้างขวางความยิ่งใหญ่ของที่รองพระบาทของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใหญ่กว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินเอากุรซีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปโยนนะพี่น้องไปโยนนะในท้องทะเลเหมือนกับโยนหินก้อนหนึ่งในท้องทะเลทรายนี่กุรซีของอัลเลาะห์สับอะไรกับอารัชของพระองค์เหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องเมื่อสักครู่ว่ามีพี่น้องมีคนหลายคนที่อันนี้ก็ว่ากันนะไม่รู้ไปจริงถามบังกรีมนะไม่รู้ไปกันจริงหรือเปล่าออกนอกโลกพี่น้องเขาไปถ่ายมาในกาแล็กซีนี่เห็นจุดเล็กๆกลมๆอะไรจะกลมไม่กลมนี่ผมไม่รู้นะจะได้ไม่เดี๋ยวไปเรื่องโลกกลมโลกแบนเดี๋ยววุ่นวายกับผมอีกคือเห็นเป็นจุดเล็กๆในกาแล็กซีที่เราคิดว่ายิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลในดุนยาแห่งนี้นะบอกว่าฉันอยากจะมีที่แค่มดแมวดิ้นตายนี่นะพี่น้องเห็นไหมจุดเล็กๆในกาแล็กซีเรียกว่าโลกอัรดุนอัลอัรดูแปลว่าโลกนี้จุดเล็กๆในกาแล็กซีสับอะไรที่เราจะเหนือไปอีกชั้นฟ้าชั้นฟ้าชั้นฟ้าจนกระทั่งถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างโลกกาแล็กซีทางช้างเผือกผมเคยแปลอยู่คนนึงมีอาหรับคนนึงนะเป็นคนอาหรับเคยมาพูดคุยในเรื่องราวเหล่านี้บอกว่าแม้ว่าเราจะเห็นดุนยาแห่งนี้นะพี่น้องนะกว้างใหญ่ไพศาลนี่คือหนึ่งโลกนะพี่น้องหนึ่งชั้นฟ้าในดุนยาหลุดออกไปก็จะมีกาแล็กซีของมันมีทางช้างเผือกของมันมีโลกของมันหลุดออกไปจะเป็นชั้นฟ้าชั้นที่สองก็จะมีกาแล็กซีของเขามีทางช้างวัลลอฮุอะลัมผมแปลนี่ผมยังงงผมนึกตัวเองจะแปลผิดหรือเปล่ามีความรู้สึกว่าเขาใช้คำว่าชาวามิชชาวามิชมาจากคำว่าชัมซุนที่แปลว่าดวงอาทิตย์หนึ่งดวงอาทิตย์เฮ้ยวันนี้มึงคุยหลายดวงอาทิตย์เลยเหรอใช่อาจจะมีดวงอาทิตย์อีกดวงนึงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าชั้นที่2ชั้นฟ้าชั้นที่3ตั้งเฉยๆที่ท่านนบียืนยันว่าท่านนบีนั้นได้ขี่บูรอกที่เร็วดังสายฟ้าแลบนี่พี่น้องไปในชั้นฟ้าชั้นที่1ท่านเจอท่านนบีอาดัมชั้นฟ้าชั้นที่2เจอนบีมูซานบีฮารูนเจอนบีอิดริสเจอนบีจนกระทั่งชั้นฟ้าชั้นสุดท้ายเจอนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิบรอฮีมนั้นนั่งพิงกับอารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละชั้นฟ้านี่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนวัลลอฮุอะลัมเห็นมั้ยพี่น้องเขาไม่ได้นับเป็นชั่วโมงไม่ได้นับเป็นระยะทางนับเป็นแรมปีนับเป็นเขาเรียกว่าปีแสงพี่น้องผมเองก็ไม่เข้าใจในศาสตร์เหล่านี้นะแต่ว่าพอมาดูแล้วก็เนี่ยแค่เรามองดูกับอีโลกเราที่อยู่กันเล็กๆเนี่ยซึ่งพื้นน้ำมากกว่าพื้นดินนะโลกเราเนี่ยพร้อมที่จะระเบิดตุ้มเสมอ
เหมือนลูกโป่งพี่น้องเหมือนลูกโป่งพื้นน้ำเนี่ยมากกว่าพื้นดินพื้นน้ำเนี่ยเป็นหนึ่งในสามของพื้นดินที่อยู่ในโลกนี้เราอยู่กันกี่แสนล้านคนพี่น้องแล้วเราจะคิดถึงพระผู้สร้างของเราได้ยังไงเราจะคิดถึงว่าพระองค์นั้นทรงเป็นอย่างไรนี่โหจินตนาการเราแค่ดุนยานี่ลองไปไม่ได้เลยดุนยาเนี่ยเลยออกไปเนี่ยพี่น้องสัก10เมตรเนี่ยตาเรามองไม่เห็นแล้วผมเนี่ยขับรถนี่พี่น้องบางคนต้องมาอาศัยบอกอาจารย์ถอยอาจารย์ถอยชนเดี๋ยวบอกเห็นไหมชนเดี๋ยวบอกผมเนี่ยขับรถเนี่ยพี่น้องยังมองไม่รอบเลยปึ้งเรียบร้อยขนาดขับรถนะพี่น้องเรามีตาอยู่ข้างหน้าตาข้างหลังไม่มีมองกระจกข้าง3อัน4อันเนี่ยนะพี่น้องยังชนเลยอ่ะมนุษย์เนี่ยแค่มีตาเดินไปข้างหน้าเนี่ยข้างหลังไม่มีตาเนี่ยพี่น้องยังไม่มีความสามารถทำอะไรข้างหลังไม่รู้ใครมาอยู่ข้างหลังต้องให้บังกะรีมบอกผมอาจารย์คนนั้นเขาจะตีหัวอาจารย์แล้วเพราะข้างหลังเรามองไม่เห็นแล้วสับอะไรกับผู้สร้างเราพี่น้องพระผู้อภิบาลผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรพระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างโลกพระผู้อภิบาลผู้ทรงมีความสามารถแล้วพระองค์ไม่เหมือนกับผู้สร้างด้วยแม้กระทั่งมนุษย์เราเนี่ยโอ้โหวิวัฒนาการสูงมากพี่น้องทุกวันนี้สร้างโทรศัพท์มือถือให้ติดต่อกันได้ให้รู้จักกันให้พูดคุยกันไม่สร้างให้เหมือนมนุษย์ไปเลยว่ามันได้จบเรื่องให้หายตัวแวบมาเป็นมนุษย์ยาฟัดมีบังซีรอสจะคุยด้วยแวบมาคุยเลยไม่สร้างมาแบบนั้นเลยจะได้ง่ายเห็นไหมมันยังสร้างมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยแล้วใครยืนยันไหมคนสร้างมือถือเนี่ยหน้าตามันเป็นสี่เหลี่ยมด้วยนี่ขนาดดุนยอนะเรายังพยายามที่จะทำให้ไม่เหมือนลักษณะของเราเลยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับสิ่งที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้กับพี่น้องว่าอะกีดะห์หลักความเชื่อที่อันใดก็แล้วแต่ที่ตรงตามกิตาบุลลอและสุนนะและความเข้าใจของซะลาฟุศอลและเราเรียกว่าอะกีดะห์ซอฮีฮะห์อะกีดะห์ที่ถูกต้องอะกีดะห์ใดก็แล้วแต่ความเชื่อใดก็แล้วแต่ที่ค้านตรงกันข้ามกับกิตาบุลลอและสุนนะและความเข้าใจของซะลาฟุศอลและเราเรียกว่าอะกีดะห์บาติละเป็นอะกีดะห์ที่เป็นโมฆะกรรมใช้ไม่ได้และจะทําให้เรานั้นถูกลงโทษในวันกิยามะห์ในวันอาคิเราะห์และจะนำพาให้เราเนี่ยนะครับกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันตะอัลละกะชัยอันใครก็แล้วแต่ที่แขวนอะไรไว้กับตัวใครก็แล้วแต่ที่แขวนอะไรไว้กับรถแขวนไว้กับตัวแขวนไว้กับรถบางคนนี่เขาเชื่อแปลกนะพี่น้องบางคนก็เชื่อว่ากุรอานเล่มเล็กๆที่เขาแขวนไว้เนี่ยปกป้องอัลเลาะห์จะให้แคล้วคลาดพี่น้องเคยได้ฟังคำนี้ไหมคนบางคนก็เชื่อไม่เหมือนกันนะคนบางคนก็เอามาแขวนในฐานะที่จะได้เป็นรู้ว่าเป็นรถมุสลิมแต่คนบางคนแขวนเนี่ยมีหลักความเชื่ออยู่กับไอ้ตรงนี้ด้วยท่านนบีบอกมันตะอัลละกะชัยอันใครก็แล้วแต่ที่แขวนอะไรไว้ผมจำได้นะท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้เนี่ยท่านเคยบอกว่าท่านไม่นิยมและไม่ส่งเสริมให้ใครไปแขวนอะไรไว้ที่รถไม่ว่าจะเป็นอายะกุรซีไม่ว่าจะเป็นกุรอานเล่มเล็กๆผมเองก็เคยมีนะไอ้กุรอานเล่มเล็กๆเนี่ยซึ่งไม่อ่านไม่ได้โดยเดิมอยู่แล้วอ่ะนะเอาอะไรมาติดไว้นอกจากว่าสิ่งดังกล่าวเราเนี่ยใช้ประโยชน์จริงๆเช่นเราติดดูอาก่อนจะขับขี่ยานพาหนะหรือเราต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ก่อนขี่ยานพาหนะสมมุตินะเป็นบารอกะห์กับชีวิตอัลเลาะห์จะได้คุ้มครองแต่สิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้อ่านกุรอานนะพี่น้องอ่านดุอาดีกว่าแม้ว่าการอ่านกุรอานเนี่ยจะได้1อักษร10ความดีนะการขี่ยานพาหนะของเราเนี่ยอ่านดุอาดีที่สุดซุบฮานัลลซีซักคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุละมุนกอลิบูนอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นคือสิ่งที่ปลอดภัยคุ้มครองเราอัลเลาะห์จะคุ้มครองเราจนกระทั่งทั้งไปทั้งกลับและคุ้มครองคนที่อยู่ที่บ้านด้วยดีกว่าการอ่านกุรอานท่านนบีจึงบอกว่ามันอัลละก็ใช้อันใครแขวนอะไรติดเนื้อติดตัวไว้วุกกีลาอิไลฮีเขาหัวใจของเขาเนี่ยมอบให้กับสิ่งนั้นแขวนอะไรไว้ก็มอบไว้กับสิ่งนั้นแหละ
เวลามันเกิดอุบัติเหตุโอ้โหไม่ช่วยฉันเลยทำไมไม่ดูแลฉันทำไมไม่คุ้มครองฉันไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในภาคใดก็แล้วแต่นะความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันถ่ายทอดกันมาไอ้นั่นก็ศักดิ์สิทธิ์ไอ้นู่นก็ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะพี่น้องหรือด้วยเหตุดังกล่าวนี้ก็กลายเป็นชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าใครที่แขวนตะมาเอ็มก็คือเหล่าบรรดาเชือกผูกทั้งหลายผูกข้อมือผูกที่คอผูกที่ใดก็แล้วแต่ที่เอวผูกบนรถผูกบนคอมอเตอร์ไซค์ผูกบนหัวเรือใครแขวนอะไรไว้ชิรกุลเป็นชิริกต่ออัลเลาะห์นอกจากว่าเราแขวนไว้เนี่ยเราติดไฟแว๊บๆๆๆเวลาเราออกประมงตอนกลางคืนคนอื่นจะได้เห็นอันนั้นไม่เป็นอะไรอันนั้นไม่ใช่ชิริกอันนั้นเป็นเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุเป็นเรื่องของการยึดเอาสาเหตุดังเช่นที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาเนี่ยนะครับการตะวักกั้นที่ถูกต้องคือเมื่อเรามีพาหนะของเรามีอูฐมีม้ามีลาของเรามาด้วยเนี่ยผูกมันไว้ซะแล้วก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์เริ่มต้นเนี่ยเรามอบหมายอยู่แล้วนะแล้วเราก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ถ้ามันจะหายอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ทดสอบเราคนที่มีอะกีดะห์ที่มั่นคงไม่ว่าเขาจะอยู่ในภาวะใดพี่น้องภาวะที่สบายเขาก็มีความมั่นใจยะเก่นต่ออัลเลาะห์ภาวะที่ลำบากเขาก็มีความริดอแล้วก็พอใจต่อการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่คือความสุขของผู้ศรัทธาด้วยหัวใจนะพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันอามิละซอลิฮาบุคคลใดก็แล้วแต่ใครก็ได้นะพี่น้องนะอามิละซอลิฮาที่เขาทำความดีมินซะกะรินเอาอุนซาไม่ว่าเขาจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวาฮูวะมุมินอันนี้คืออะกีดะห์เงื่อนไขความดีดังกล่าวอยู่บนนี้วาฮูวะมุมินเขาจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเป็นมุมินมุมินคือใครพี่น้องเมื่อกี้เราคุยกันแล้วมุมินคือหนึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อคำพีของอัลลอฮ์ศรัทธาต่อเหล่าบรรดารอซูลของพระองค์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์และศรัทธาต่อกฎกำหนดทั้งหลายที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้กับเราทั้งดีและร้ายอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดทั้งสิ้นนี่คือหลักศรัทธา5ประการวาฮูวะมุมินบกพร่องเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ไม่ได้เช่นเราบอกว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นฉันไม่เชื่อว่ามีมลาอิกะห์เราก็บกพร่องเราบอกว่าเราเชื่ออัลลอฮ์เราเชื่อรอซูลว่ารอซูลมีจริงคัมภีร์ซะบูร์คัมภีร์เตารอคัมภีร์อินญีลมีจริงแต่เราไม่เชื่อว่าวันอาคิเราะห์มีจริงมนุษย์ตายไปเป็นเท่าฐานเอาไปขุดดูเด็กๆไปขุดดูหลายคนท้าให้ไปขุดด้วยกุโบมีเปล่าเขาไปอะไรนะไปเขาเรียกว่าไปถมกุโบใหม่ขุดมาเนี่ยอาจจะไม่เจออะไรเลยหรืออาจจะเป็นดินเป็นหินกันไปหมดเป็นทรายเป็นอะไรเป็นเท่าธุลีไปหมดแต่นั่นคืออาลัมบอรซักที่เราไม่สามารถสัมผัสได้นั่นคือความสุขและความทุกข์ในอาลัมบอรซักซึ่งอาคิเราะห์นั่นเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกกล่าวคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ศรัทธานั่นก็คืออะไรครับอัลลซีนะยุมีนูนบิลฆอยบีบุคคลแรกคุณลักษณะแรกของเขานี่นะก่อนที่จะละหมาดด้วยซ้ำก่อนที่จะบริจาคด้วยซ้ำเขาจะต้องเชื่อเรื่องเร้นลับเรื่องที่สายตามองไม่เห็นเรื่องที่ไม่สามารถจินตนาการได้เรื่องที่ไม่สามารถที่จะมองได้สัมผัสได้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยปากด้วยการเรียนรู้ของตัวเองนอกจากความศรัทธาจากหัวใจเท่านั้นนั่นคือเชื่อว่าอัลเลาะห์มีจริงหลายคนพยายามพิสูจน์ว่าอัลเลาะห์มีอย่างไรนี่พี่น้องหลายคนก็รู้ว่าเราเชื่อว่ามีลมไหมพี่น้องเนี่ยเราเห็นข้างนอกเนี่ยใบไม้ไหวๆเนี่ยเชื่อว่ามีลมไหมมีเวลาเราเดินออกไปเวลาใบไม้ไหวๆเราเชื่อว่ามันเย็นเนี่ยเชื่อว่ามีลมไหมจับลมไหมผมหน่อยพี่น้องบางคนผมไม่เคยไปที่อะไรนะที่สถานที่ที่มันอากาศโอโซนดีที่สุดในประเทศไทยอะอะไรคีรีนะ
คีรีวงศ์อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะนครจังหวัดนครอะไรนครศรีธรรมราชอะไรสักอย่างนะเขาเอาอากาศอัดกระป๋องอ่ะผมก็ซื้อเขาด้วยนะ20บาทก็จะดูซิเอามาให้ลูกเออมันเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเปิดอ้าวมันอ้าวมันหายไปไหนมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเป็นเขาบอกว่าอากาศอัดกระป๋องราคา20บาทเออเราก็เพี้ยนดีเหมือนกันนะซื้อเข้ามาด้วยเออแปลกดีเหมือนกันนะมนุษย์นะเออเขาบอกว่าอากาศในกระป๋องเนี่ยโอโซนเนี่ยเป็นโอโซนที่บริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทยมาชาอัลเลาะห์เอากับเขาด้วยเห็นไหมพี่น้องเราเชื่อว่าลมมีจริงเพราะเราได้สัมผัสว่ามันคือความเย็นแต่เราก็ไม่สามารถเห็นตัวตนของลมได้ใช่ไหมนอกจากจะต้องมีเครื่องมือมาวัดมาอะไรก็แล้วแต่กลายเป็นมรสุมกลายเป็นพายุอะไรจะต้องเป็นเครื่องมือระบบทางวิทยาศาสตร์ก็ดังเช่นเดียวกันเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงมีอยู่จริงอันเนื่องมาจากว่าสิ่งเหล่านี้ลมฟ้าอากาศทั้งหลายเนี่ยภูเขาต้นน้ำลำไผ่ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้นอกจากจะต้องมีผู้สร้างและผู้จัดระเบียบเท่านี้เองผู้ศรัทธาแค่ผมพูดแค่นี้นะแยกเป็น5ศาสนาแล้วพี่น้องศาสนาบางศาสนาไม่เชื่อเรื่องธรรมชาติทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์พยายามที่จะอนุมานออกมาให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วมันมีการประจุอะไรต่ออะไรมีศาสนาบางศาสนาเชื่อแต่ธรรมชาติทุกอย่างคือธรรมชาติแต่ไม่รู้มันคือตัวตนอะไรศาสนาอิสลามเชื่อบนธรรมชาติและผู้สร้างธรรมชาติคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในอายะห์กุรอานเมื่อสักครู่นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวะฮุวะมุมินเขาคือผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยิบะตันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขานี่นะในดุนยาแห่งนี้นะที่คนที่มีอะกีดะห์ที่ดีเนี่ยเขาจะได้เป็นอะไรพี่น้องฟะลานุฮยียันนะฮูอัลเลาะห์จะให้กับเขาทั้งหลายนั้นได้มีชีวิตที่ดีงามนี่นะคนมีอะกีดะห์ที่ดีคนมีความเชื่อที่ถูกต้องเขาก็จะมีอะกีดะห์ที่ดีมีอะกีดะห์ที่มีชีวิตที่ดีไปด้วยแม้ว่าเขาจะอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากแต่เขาพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ให้กับเขาแต่เขาต้องขยันขันแข็งนะหลายคนบอกฉันพอใจอัลลอฮ์ให้แค่นี้ก็เอาแล้วล่ะไอการขยันขันแข็งนั้นเป็นอีกเรื่องนึงการเสาะแสวงหาริสกีเป็นอีกแบบนึงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สัญญาต่อไปเมื่อให้ชีวิตในดุนยาดีแล้วจากที่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องนี่นะวะลานุจซียันนะฮุมบิอะห์ซานิมากานูยะอ์มะลูนและในวันอาคิเราะห์เราจะตอบแทนให้กับเขามากกว่าที่เขาทําในดุนยาแห่งนี้ดุนยาแห่งนี้อาจจะทํากันแค่10นะพี่น้องอัลเลาะห์อาจจะตอบเป็นให้กับเราเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนดังเช่นความดีที่เราหยอดไป1บาท1บาทคือ1รวง1ต้นนะนะพี่1ก้านของมันนะนะอีกก้านนึงแตกออกเป็นอีก7เมล็ด7เมล็ดแตกออกเป็นอีก700จาก1บาทของเราเริ่มต้นนี่แหละพี่น้องเห็นไหมมันกลายเป็นความยิ่งใหญ่แล้วความกว้างใหญ่มหาศาลวัลลอฮุยุดออิฟุลิมัยยะชาและอัลลอฮ์จะให้มากกว่า700อีกไม่ใช่ให้แค่700นะแต่สัญญาโดยเดิมเนี่ย1บาทของเราเนี่ยจะเป็น700ทันทีทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยพี่น้องวัลลอฮุยูดออิฟุลิมัยยะชาและอัลลอฮ์จะให้มากกว่า700อีกวัลลอฮุซุลฟัดลิอะซีมพระองค์ทรงกว้างใหญ่ทรงยิ่งใหญ่ทรงเป็นเจ้าของความดีทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นด้วยหลักการด้วยอะกีดะห์ของเรานี่พี่น้องทำให้เราได้มีคำเขาเรียกว่าได้อยู่ในดุนยาด้วยก็อยู่ในชีวิตที่ดีตรงกันข้ามคนไม่มีหลักอะกีดะห์ไม่มีหลักความเชื่อที่ถูกต้องชีวิตในดุนยาแม้ว่าจะสบายแต่ก็มีความยากลำบากอย่างไรก็ตามพี่น้องดังเช่นที่ปรากฏว่าอยากจะให้พี่น้องนั้นได้รู้ในเรื่องราวเหล่านี้ว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับบุคคลที่อะไรบุคคลที่มีหลักความเชื่อและมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะครับเช่นเดียวกันนะครับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่องราวของผู้ที่ดังเช่นที่ผมได้พูดกับพี่น้องไปเมื่อสักครู่คนที่ไปมีหลักความเชื่อที่เสียหาย
จนกระทั่งมาสูญเสียอิบาดะห์ของตัวเองอันมากมายท่านนบีบอกมันอาตาอัลรอฟาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นไปหาผอมดหมอผีพวกหลักทำนายความเชื่ออะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับวาฟาซาลาอันหูและเขาก็ถามเรื่องราวดังกล่าวอยากจะรู้เรื่องนั้นอยากจะรู้เรื่องนี้ฟาซัดดะกอฮูและเขาก็เชื่อในสิ่งที่พ่อมดหมอผีเหล่านั้นได้พูดเนี่ยนะครับในหะดีษมี2บทด้วยกันหะดีษบทแรกบอกว่าลัมยักกะบะลันลัมยุกบะลัมยักบะลุลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับการละหมาดของเขา40วันด้วยกันในบางรีวายะนี่บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ชี้ทางไปในหนทางแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อก็ตามอัลลอฮ์ก็ไม่รับอามันของเขาแล้วหรือบางรีวายะได้บอกกับท่านได้บอกกับเราบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดศรัทธาในสิ่งที่เขาพูดแม้ว่าจะจริงจะเท็จนี่เรายังไม่รู้นะท่านนบีนั้นได้บอกว่าอะไรครับฟากอตกาฟาร์บิมาอุนซิลาอัลมุฮัมมัดินเท่ากับเขานั้นกำลังเป็นผู้ปฏิเสธในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นได้นำมาเท่ากับเขาไม่ใช่มุสลิมเสียความเป็นอิสลามไปเลยนะนี่คือความเสียหายของความเชื่อที่เราเรียกว่าอะกีดะห์หลักความเชื่อทั้งหลายนะครับเช่นเดียวกันนะพี่น้องนะการสาบานกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าสาบานนี่พี่น้องหลายๆคนเนี่ยเราอาจจะสาบานเราอาจจะแบบว่ารู้สึกอยากจะได้ความจริงเรียกว่าอยากจะให้มันมีความหนักแน่นเราจึงสาบานหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าการสาบานในศาสนาก็กำหนดเหมือนกันว่าให้เราสาบานกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยพูดครั้งหนึ่งนะมีอิหม่ามคนหนึ่งในสมัยก่อนที่ท่านเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวาฮับจะมาเผยแพร่ศาสนาเนี่ยอิหม่ามคนนั้นเนี่ยสอนอยู่ในฮารอมด้วยกันสอนอยู่ในมัสยิดอันฮารอมที่มักกะปรากฏว่าเวลาตัวเองจะลุกขึ้นบอกว่ายากะอาบะคือกะอาบะตุร็อบบีกะยากะอาบะตุร็อบบีฉันขอสาบานกับกะอาบะบ้านของอัลลอฮ์แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยขออาศัยกะอาบะก่อนซึ่งเป็นบ้านของอัลลอฮ์จริงๆแล้วเขาต้องตอบว่าวารอบบิลกะบะฉันขอสาบานกับพระผู้อภิบาลแห่งกะบะประมาณนี้พี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันฮะลาฟะบิฆอยริลลาห์ใครก็แล้วแต่ที่เขาสาบานอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอดอัชรอกเท่ากับเท่านั้นได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเหลือเกินนะครับท่านนบีนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับเราแล้วนะครับว่าลาฮะบิตอตอะมาลุฮุมงานของเขาก็จะเป็นงานที่สูญสลายไปทั้งหมดและเขาก็จะกลายเป็นบุคคลที่ขาดทุนในวันกิยามะห์นะครับอัตตตอยุรตตอยุรก็เป็นอีกเรื่องนึงพี่น้องที่ถือว่าจะทำให้สูญเสียเรื่องราวของอะกีดะห์หลักความเชื่อตตอยุรแปลว่าอะไรพี่น้องเชื่อเรื่องสัตว์บางชนิดว่ามีความมีเขาเรียกว่าสามารถที่จะนำทางได้นำความดีนำความชั่วมาได้เช่นบางคนบอกว่าเวลาจิ้งจกทักออกจากบ้านไม่ออกดีกว่าหรือมีนกฮูกนกชนิดหนึ่งมาเกาะที่หลังบ้านมันจะมีคนตายอะไรลักษณะประมาณนี้เราเรียกว่าตตอยุรในภาษาอาหรับนะครับมาจากคำว่าตุยุรที่แปลว่านกตตอยุรเนี่ยพี่น้องแต่ความศัพท์ความหมายจริงๆหมายถึงรางดีและก็รางร้ายโชคดีและก็โชคร้ายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าคำว่าตตอยุทธก็ยืมคำมาจากตุยุทธที่แปลว่านกที่ใช้ปีกของมันในการบินมนุษย์นี่พี่น้องเป็นผู้ที่อ่อนแอมากนะนอกจากว่าไม่เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวกับเราแล้วเนี่ยนะครับไม่เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงแล้วเนี่ยยังอะไรยังไปเชื่อกับสัตว์บางชนิดที่ตัวเองมองเห็นว่ามีความสามารถมากกว่าตัวเองแม้ว่าจะอ่อนแอก็ตามนกมันมีความแข็งแรงตรงไหนพี่น้องมันแค่บินได้แต่มนุษย์บินไม่ได้ก็เชื่อแล้วว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีความสามารถมากกว่าตัวเองเห็นไหมครับพี่น้องท่านนบีจึงบอกว่ามันตะตอยรอบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาเชื่อเรื่องนี้หมายถึงเชื่อเรื่องนกบางชนิดสัตว์บางชนิดว่าจะมีความดีมีความชั่วมีรางดีมีรางร้ายฟักอดอัชรักเท่ากับเขาตั้งภาคีเช่นเดียวกันท่านนบีบอกว่าอัตตตอยยรุชิรกุลใครเชื่อเรื่องรางดีรางร้ายตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันอียาซุบิลลาห์สุดท้ายปลายทางพี่น้องเรื่องราวของการซับเขาเรียกว่าเป็นการด่าว่าบรรยากาศรอบข้างไม่ว่าจะเป็นลมฟ้าอากาศ
นะขึ้นทะเลลมอะไรก็แล้วแต่มรสุมน้ำท่วมอะไรประมาณนี้ใครจะออกไปขายของบอกว่าแม่ตกจังเลยนะอะไรลักษณะประมาณนี้คือกล่าวว่าด่าฝนนะด่าฝนไม่ใช่น้องน้ำฝนนะพี่น้องนะด่าฝนด่าฟ้าด่าอะไรล่ะเมฆตกฝนอะไรเมฆก่อตัวฝนตกแดดออกร้อนหนาวลมหน้าหนาวก็ด่าว่าหนาวหนาวจะหนาวไปถึงไหนเข้ากระดูกดำหรือไงร้อนตับจะแตกอยู่แล้วเอายังไงดีกำลังจะตั้งแผงเอาฝนตกอีกแล้วประมาณเนี่ยชีวิตมนุษย์อ่ะนะหรือลมมาพายุมาเนี่ยนบีนั้นไม่ให้ว่าไม่นบีนั้นห้ามในการด่าว่าสิ่งเหล่านี้ท่านนบีบอกว่าท่านนบีบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างเรื่องราวเหล่านี้ถ้าหากว่าเราด่าว่าลมฟ้าอากาศทั้งหมดเนี่ยเท่ากับด่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็สอนกับเราบอกว่าลาตัสบุรียะท่านทั้งหลายอย่าด่าว่าลมทั้งหลายนะจงอย่าด่าว่านะฟาอีซารออัยตุมเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เห็นลมแรงเห็นมีมรสุมเห็นมีเมฆมาเห็นฝนตกเนี่ยให้เราขอดุอาเวลาฝนตกก็ขอดุอาอัลลอฮุมมะซอบบันนาฟิอาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้ฝนตกลงมาฝนตกที่มีประโยชน์หรือเวลาเมฆฝนหรือเวลาลมแรงอะไรมาก็ขอดุอาอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกะคอยรอฮาวะคอยรอมาฟีฮาวะคอยรอมาอุมิรัตบิฮีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ให้โปรดได้ทรงโปรดให้ลมฟ้าดังกล่าวเนี่ยเป็นลมที่มีประโยชน์เป็นลมที่มีความดีและก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการที่มีลมมีฝนก็ให้เป็นความดีไปด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นมีอีกมากมายนะในเรื่องราวของอะกีดะห์หลักความเชื่อผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัพพี่น้องด้วยคงไม่มีโอกาสรับคำถามนะก็อย่างไรก็ตามก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์